พอดีผมจะติดไฟตัดหมอกของรถยนต์ของตัวเองแล้วลุงแกขับผ่านมาเข้ามาถามว่าช่างทำไฟรถให้หน่อยผมก็บอกแกไปแล้วนะว่าผมไม่ได้เปิดอู่นะผมเป็นร้านสักลาแต่ทำไฟของตัวเองอยู่เอาโอเคลุงเอารถเข้ามาจอดเดี๋ยวผมดูให้ต่อสายไฟเดินสายไฟให้ใหม่ก็ทำให้แกเสร็จเรียบร้อยแกให้มา200แกยัดใส่มือผมก็ยกมือไหว้แกก็แปลกใจครับเพราะว่าร้านมันเป็นร้านสักลาไม่ได้เป็นอู่ไฟตัดหมอกของรถยนต์ของตัวเองสั่งไฟตัดหมอกมาแล้วก็นั่งติดแล้วลุงแกขับผ่านมาแกก็เห็นผมกำลังทำไฟรถแกก็เลยเข้ามาถามว่าช่างทำไฟรถให้หน่อยผมก็บอกแกไปแล้วนะว่าผมไม่ได้เปิดอู่นะผมเป็นร้านสักลาแต่ทำไฟของตัวเองอยู่แกบอกว่าแกจะเอารถไปตรวจสภาพก็เลยว่าเอาโอเคลุงเอารถเข้ามาจอดเดี๋ยวผมดูให้หลังจากนั้นก็ลื้อดูให้แกเลยเห็นว่าหนูมันกัดสายไฟของแกขาดผมก็เลยต่อสายไฟเดินสายไฟให้ใหม่แล้วก็ไฟหลีไม่ติดก็เป็นลื้อดูก็เป็นขั้วไฟหลีมันหลวมก็ทำให้แกเสร็จเรียบร้อยแล้วพอติดให้เสร็จก็ตอนแรกก็คิดว่าติดให้เฉยๆเนี่ยแหละครับเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียกเอาเงินอะไรเลยก็แกเลยถามว่าไอ้เอาค่าเสียเวลาเท่าไหร่ผมเลยบอกว่าแล้วแต่ลุงแล้วก็คิดอยู่ว่าแกก็คงให้ค่าน้ำใจได้กาแฟสักแก้วหนึ่งก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแกให้มาเยอะมากก็ทำให้แกแป๊บเดียวเองแกให้มา200แกยัดใส่มือผมก็ยกมือไหว้แกเคสที่แล้วผมก็ช่วยอ๋อเคยช่วยมีคนเอารถมาจอดให้ทำอีกเหรอคะครับผมเคสที่แล้วเนี่ยผมช่วยตากับยายแกรถยางแตกแล้วแกมีเงินอยู่ติดตัว40 บาทบ้านแกไกลจากร้านผมประมาณ15 โลเปลี่ยนแกบอกว่าตังค์แกมีแค่40 บาทผมก็เลยเอางั้นก็เอาไปเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมไปจ่ายให้ตอนนี้แกก็เอาเงินไปเปลี่ยนเอารถไปเปลี่ยนยางแล้วผมก็ไปจ่ายให้แกหลังจากนั้น2 อาทิตย์ผ่านไปแกกลับมาหาผมอีกครั้งพร้อมกับถุงข้าวสารถุงหนึ่งมาบอกผมว่าที่บ้านเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จก็เลยเอาข้าวใหม่มาให้กินก็รู้สึกใจฟูเหมือนกันครับแล้วเงินของลุง200ก็เผื่อมีคนอื่นเขาลำบากก็ได้ช่วยจะได้ช่วยต่ออีกนะคะครับผมไม่ท้าว่าทำไมใครๆก็ต้องมาแวะร้านเราทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นช่างซ่อมก็แปลกใจครับเพราะว่าร้านมันเป็นร้านสักลายไม่ได้เป็นอู่รถแล้วทำไมถึงมีฝีมือในการแบบซ่อมรถได้บ้างล่ะคะเคยอยู่อู่รถตอนป.5ป.6ครับไอ้เคยอยู่อู่ซ่อมรถใหญ่ก็เลยพอจะมีเทคนิคช่างอยู่บ้างก็ส่วนมากก็จะทำเองไม่ได้เข้าร้านอะไรรถตัวเองก็ทำเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followersอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ